็วๆเห็นน้ำตกของร้านแล้วอะไรนะ700เมตรเองเหรอเองเหรอพี่ปีพร้อมยังวันนี้ไปไหนโบวันนี้เราจะมาขี่วัวช้างกันนะคะมาดูแค่700เมตร700เมตรเขานี่สภาพเดินเขาใช่ไหมเนี่ยใช่อันนี้อ๋อขู่เสือจะเจอเสือดาวเจอเสือเขียวนี่ดูชุดเดินเขาหนูดูเขาโอ้ยอีลิตไงตัวแรงน่าจะถอดเขาเป่าเดินเฮ้ยขอให้มันเป็นลูกหลังสาธุนี่ครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหัวช้างไหวปะเนี่ยข้างบนมันชื่อกิ่งงวงช้างอ่ะข้างบนแต่นี้มันเขียนหัวช้างทำไรอ่ะทำไรอ่ะอะไรอ่ะแอบถ่ายไปเป็นพิธีกรหน่อยเป็นพิธีกรหน่อยเฮ้ยบอกสิป้ายกิโลเดินตรงไหนเริ่มจากตรงไหนก่อนเฮ้ยคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วไปไหนต่อไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปไหนต่อเออถึงแล้วไงไวจังโอ้ยจะรอพี่ก่อนกล้าหรือเดินคนเดียวเนี่ยกล้าไปเหรอเฮ้ยกล้าว่ะสุดยอดโฟกัสไม่ได้อะแต่รู้ว่ามันใหญ่มากเอาเทียบมือผู้นำของเรานะครับเดินค่อยๆอย่าล้มนะครับคุณล้มแล้วคุณเกมเลยนะครับค่อยๆเดินนะครับตามมาครับเดี๋ยวผมกำลังตามท่านไปครับทำสถิติไงว่ามันกี่เมตรมันยังไงไงโอ้ยสองคนไม่หยุดเลยว่ะคุณต้องเอาผมออกจากธรรมชาติครับเฮ้ยเอาหอบดิเอ้ยสุดยอดช้าลูกได้ยินเสียงผู้ใหญ่หายใจคนแก่หอบแดงหมดแล้วเด็กๆรอก่อนพึ่งเท่าไหร่วะเนี่ยพึ่งไอ้1 102เมตรเส้นทางเดินนะครับเป็นพื้นหินแบบนี้นะครับเดินง่ายนะถ้ามันไม่ลื่นเนาะถ้าฝนไม่ตกนะครับเดินง่ายเจอบันไดชั้นแล้วนะครับเด็กๆมันตัวปิวเด็กๆรอด้วยเฮ้ยคุณเห็นใจคนแก่ด้วยบ๊ายบายรอพกรด้วยพกรอยู่ท้ายไม่เฮกันเลยแม่ผมว่าเดินง่ายว่ะง่ายกว่าเขาหน่อมันทีอันนี้ยังเดินสบายๆพอดีครับอารมณ์ใช่ครับอารมณ์กิ่วแม่ปานครับมีบันไดอันนี้หน้าตาคนรอไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมรอไม่เหนื่อยนู่นพวกเหนื่อยอยู่ข้างล่างครับพวกเหนื่อยอย่าเท้าเองได้เท่าไหร่คะตอนนี้พึ่ง200เมตรครับ2.6 มีอย่างนี้อีกเหรอทำหน้าแบบไม่เหนื่อยด้วยเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่ครับก่อนขึ้นมาผมถามว่าลมหรือร้อนเขาบอกลมเขาบอกว่าเฮ้ยลมลำไรตลอดทางโอ้โหโชคดีเลยไม่งั้นนะถ้าแดดแบบนี้นะเรียบร้อยเดี่ยงแน่นอนเออมันลมไม่เหนื่อยเลยเพียร์นะต้องไปสักรอบนึงเออให้พี่แอดไปสักรอบนึงกับพี่ปีนี่จะได้รู้ความดันขึ้นนะบอกเลยปูกระดึงอ่ะก็ต้องวันนึงเนี่ยมันขึ้นเช้าไงถึงเย็นใช่2คืนเฮ้ยเราเห็นน้ำตกของร้านแล้วโอ้เป็นไงครับน้ำตกของร้านในมุมไกลเนาะนี่คือเหมือนน้ำตกน้ำตกสวยไหมสวยครับไม่เหนื่อยเลยครับนี่ดูหน้าคนแก่ดิเหนื่อยไหมลูกหน้าเบอร์หลังเบอร์น้องบอกหน้า
ปุ๊บเที่ยวเลยระยะทางตอนนี้นะครับประมาณ500เมตรนะครับยังขาดอีก200นะฮะอีก200ค่ะไม่รู้ GPS มาตรงหรือเปล่านะฮะอาจจะมีแถมใช่อาจจะมีแถมเฮ้ยนี่ถ่ายสวยแล้วมาข้างล่างเป็นไงบ้างเนี่ยเจอเนินเนี่ยปลอดแตกแน่นอนไม่เนินนี้เรายังดึงได้ไงดึงตัวเองยังไงGPS ผมให้ทดอีก4ก็ตอนเนี้ย700อย่างที่เขาว่าแล้วน่าจะประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยใกล้เคียงครับผู้พิชิตคนแรกครับน้องอึ้งใช่ไหมอึ้งทึ่งเสียวนะครับกิ๋วงวงช้างระยะใน GPS นะครับผมให้บวกอีก3นะก็ประมาณ800ใช่ไหมนี่ทางต่ออันนี้เป็นทางที่ไปต่อนะครับต่อจากป้ายนิดนึงนะไปรีวิวซิว่ามันมีอะไรวืดเขาบอกว่านะครับมุมทางด้านนี้นะครับเป็นมุมเมืองมาดูกันว้าวอันนี้ฤดูที่แตกต่างน่าจะเป็นฤดูแล้งนะครับกับฤดูฝนโอเคอันนี้เป็นสุดทางเดินนะครับเดี๋ยวจะลองวิ่งไปแบบอย่างเร็วนะครับเพื่อเช็คเส้นทางนะครับทางยังหกน่าจะเดินได้เลยแต่ลกนะฮะโอเคน่าจะสุดแล้วครับประมาณนี้นะฮะดาวว่าน่าจะเดินได้ตลอดเส้นทางนะครับแต่ไม่มีคนมาเดินเนาะป่ามันเลยปิดครับไม่ได้แอคท่านะทำจริงคือเหนื่อยจริงกี่ร้อยเองเนี่ย390เมตรโถถังเดินทางลงกันแล้วครับไอตัวเล็กไปถึงนู่นแล้วล่างแล้วจะสุดบันไดแล้วสปีดต้นแก่นะเราบัวเสือดาวว่าไงเสือเขียวเสือเขียวเสือขาลงเสือเสือเขียวเหนื่อยไหมครับขาลงชิวเลยเอ้ยตัวเลขสองคนหายไปแล้วว่ะได้เราต้องไปถึงไปเหยียดน้ำตกให้ได้ก่อนเป็นไรนะเป็นไรล้มล้มเหรอไหนดูดิเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างกับการล้มเอ้ยต้องอย่างนี้ดิวะวัยรุ่นอะสภาพผู้พิชิตนะครับหน้าตาตอนลงมาแล้วนะครับอ่อนละทวยเหลือเกินตอนนี้ไประยะทางรวมประมาณโล7ประมาณโล7ชั่วโมง20อ่ะตีชั่วโมงครึ่งแล้วกันประมาณนี้นะครับสบายสบายครับไม่อยากมันยังไงวะ